สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะอากาศดีค่ะตอนเช้านะคะเริ่มจะมีแดดมาแล้วค่ะก็เลยอยากจะพามาเดินดูกุหลาบนะคะตอนเช้าเป็นช่วงที่กุหลาบสวยที่สุดเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะสวนนี้เนี่ยจัดมาได้ 2-3 เดือนแล้วนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบก็ทยอยบานเรื่อยๆนะคะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูด้วยกันเลยนะคะวันนี้ฟ้าใสมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวสักพักคงจะร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราคงจะรดน้ำนะคะก็เดี๋ยวพาเดินดูก่อนค่ะเดี๋ยวจะเปียกก็ตรงกลางนี่นะคะเริ่มจะเขียวกลับมาเขียวหมดแล้วค่ะตรงไหนเป็นดินตรงไหนเป็นหญ้าเริ่มดูไม่ออกแล้วค่ะก็ดอกกุหลาบข้างหลังนะคะคราวที่แล้วที่เราใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปพร้อมกันหมดเลยนะคะก็เริ่มมีดอกบ้างนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูโซนเดิมนะคะที่จัดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกค่ะถ้าฝนตกก็ไม่รู้ละว่าจะเหลืออะไรให้ดูบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มจากมุมเดิมมุมนี้กันเลยค่ะเริ่มจากมุมนี้นะคะมุมเดิมค่ะนี่ค่ะโอ้โหมดเยอะจังมดเริ่มจะขนของแล้วค่ะเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวฝนจะตกเยอะมากโบราณว่าไว้ตัวใหญ่ด้วยเริ่มจากมุมนี้เลยค่ะก็อัปเดตชาฮกเกี้ยนนะคะนี่ค่ะสีดูดีขึ้นนะคะเขียวเข้มมากก็ตอนที่เราย้ายมานะคะสีเขาอ่อนๆเหมือนไม่ค่อยมีสารอาหารนะคะก็ตอนนี้นะคะได้แดดเต็มวันได้ลงดินนะคะเขาคงจะแบบว่ามีความสุขนะคะก็คือดูสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ต้นโรบค่ะนี่ค่ะต้นโรบที่โดนตักกะแตนกับหนอนปลอกกัดนะคะตอนนี้ก็กลับมาดูดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆข้ามมาก่อนนี่ค่ะใบก็เริ่มมาแล้วนะคะใบก็ออกมาบนกิ่งที่มันโดนกัดเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ได้รับแดดแล้วก็ได้รับปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีช่อออกมาเล็กๆแล้วค่ะเนี่ยถึงแม้ว่าลำต้นนะคะจะไม่สวยนะคะแต่เขาก็ยังออกใบมาให้เราดูได้นี่ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงก็ยังจะยื้อก็ยังจะปลูกก็เราก็จะลองให้โอกาสนะคะเพราะต้นไม้เขาตายยากค่ะโอเคเดี๋ยวลองกลับมาฝั่งนี้ดีกว่าถอยออกมาค่ะเดี๋ยวถ้าต้นโลบมีดอกนะคะก็จะสวยมากๆเลยด้านล่างก็เป็นเข็มปัตตาเวียนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นเทียนนะคะตอนนี้เริ่มจะผลิตเมล็ดแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ออกดอกมาสักพักละเนี่ยค่ะเมล็ดเขาจะดูเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็เก็บออกมาแล้วก็บีบมันจะมีเมล็ดข้างในนะคะแล้วก็จะเก็บไว้เพาะต่อหรือว่าเอาโรยไว้ที่เดิมก็ได้ถ้าอยากจะให้เขาออกตรงที่เดิมนะคะสีชมพูนี่สวยมากเลยเราต้องเก็บเมล็ดคราวนี้ว่าจะแยกสีซะหน่อยจะได้เอาไปปลูกเป็นทุ่งต่อไปเบนจาม่าเริ่มจะโรยบ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้แบบโรยเต็มที่ไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งค่ะฝั่งนี้ลิเซียนทัสนะคะก็ตอนนี้อาจจะยังดูไม่สวยนะคะแต่ว่ารอชุดใหม่ค่ะเขาโตช้านะคะต้นเนี้ยเนี่ยค่ะด้านล่างมีเบบี้ออกมาเต็มเลยด้านบนนี้ก็มีเหมือนกันมีทุกต้นน่ะนะคะที่ลงไปคือยังรอดทุกต้นที่ลงไปแล้วก็ตรงนี้รูปนี้โตช้าเหมือนกันต้นแองเจโลเนียแต่ว่าสีนี้คือสวยมากสีชมพูอ่อนๆค่ะเนี่ยเป็นพันธุ์สูงนะคะอยู่ข้างเดซี่สีขาวสวยมากๆเลยต่อไปตรงนี้เป็นต้นหญ้าน้ำพุนะคะยังไม่ออกช่อดอกเลยค่ะย้ายมาต้นนี้ Jubilee Celebration ค่ะเนี่ยค่ะดอกเขาจะเหมือนดอกบัวนิดนึงสีออกแซลมอนสวยแล้วก็ต่อไปอันนี้ Osteospermum ที่ย้ายมา ก็ยังไม่ตายนะแต่ดูไม่ค่อยสวยเลยไม่รู้ว่าแบบคุ้มค่ากับการปักชำไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอก็ซื้อใหม่แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ฟ้าประดิษฐ์ค่ะหญ้า Blue Face Kill ก็แห้งไปนะคะแต่ว่าเราหาในเน็ตแล้วเขาไม่ได้ตายนะคะเดี๋ยวเขาเหมือนตรงนี้น่าจะโดนน้ำเยอะไปด้วยแหละเขาก็เพราะว่าตรงนี้มันเป็นลุ่มเขาก็เลยอาจจะสำลักน้ำเดี๋ยวรอดูหน้าหนาวอีกทีเพราะว่าทุกต้นยังดูมีสีฟ้าก็คือถ้าตัดอะเนี่ยค่ะมีเขียวๆอยู่สีจริงของเขาถ้าตัดแบบตัดเรียบเลยอะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาใหม่ต้นนี้ซาเวียฮัมมิงเบิร์ดคอโรนิม
กระจายเม็ดหลุดแล้วก็ขึ้นเองแล้วก็ต่อไปอันนี้แองเจโลเนียค่ะสีนี้สวยตอนนี้ Princess Alexandra of Kent เข้าก่อนบานไปไม่ทันได้ดูบานเยอะเหมือนกันแต่น่าจะมีรูปถ่ายเก็บไว้อยู่นะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้วิลเลียมมอริสบานแล้วค่ะนี่ค่ะสีสวยมากๆเราชอบสีอ่อนๆแบบนี้เนาะตรงนี้เกรแฮมโทมัสค่ะยังไม่มีดอกเลยตรงนี้ยาแดงเม็กซิกันสวยมากๆเราชอบคือเอามาแบบว่าให้มีสีแดงอยู่ในสวนเนี่ยค่ะต้องแดดอ่อนๆก็จะเหมือนขนหางแมวเลยอะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะคลีมาติสเดี๋ยวน่าจะออกดอกละนี่ค่ะที่เราย้ายมาเนี่ยดอกมาละคือถ้าย้ายมาปลูกที่นี่ตั้งแต่แรกตั้งแต่ซื้อมาคงโตมากแล้วอะเอาไปปลูกในระเบียงปลูกผิดที่ก็เดี๋ยวให้เขาโตนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาเลื้อยตะแกรงตัวนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีนีออนค่ะหันกลับมาดอกไม้เยอะเลยอะชาร์ลอตก็โรยไปละแต่ก็ยังมีแบบมีตูมบ้างนะคะวันนี้พาเดินดูกุหลาบนะเนี่ยใบสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเนี่ยนี่ผมเราเองใบสมบูรณ์มากซาเวียฮัมมิงเบิร์ดเพราะว่าเนี่ยค่ะต้องมาถ่ายก่อนรดน้ำเดี๋ยวรดน้ำแล้วเหี่ยวสลบหมดละดอกน่ารักมากๆด้านหลังตรงนี้เป็นราเชียนเซจค่ะแล้วมีอยู่3ต้นซื้อมาเก็บไว้เยอะเหมือนกันเหลืออยู่3ต้นเพราะว่าช่วงที่แล้วเอาไว้ในกรีนเฮาส์อะแล้วก็เขาน่าจะตายไปเพราะว่าโดนหญ้าคลุมแล้วก็ต้นนี้มูแรงค่ะมูแรงตอนนี้ยังไม่ถึงรอบดอกเพิ่งโรยไปแต่ต้นดูแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะคือแบบช่อใหม่ออกเยอะใบก็ดูแบบสุขภาพดีมากเดี๋ยวก่อนอันนี้ใบใหญ่มากอันนี้ใบกุหลาบนะใหญ่มากเนี่ยอ๋อเขาเป็นกิ่งกระโดงค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะออกละด้านหลังเขาที่แล้วที่มาปลูกไว้ต้นอะไรนะพยับหมอกนี่ค่ะดอกมาละย้ายมาแต่ว่าใบยังดูแบบดูขาดสารอาหารนิดนึงเดี๋ยวต้องมาใส่ปุ๋ยเขาที่แล้วที่บอกจะใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยขี้เกียจแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีมุมที่เราแบบว่าปักแองเจโลเนียไว้จำไม่ได้แล้วสีอะไรคือเราตัดแต่งแล้วก็เอามาปักทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปจัดสวนโซนอื่นก็จะได้ไม่ต้องซื้อตัดแล้วก็ปักลงไปเฉยๆเลยค่ะก็เป็นต้นนี้เริ่มไม่แดงละเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งแล้วก็ต้นนี้ผีเสื้อแสนสวยค่ะน่ารักมากเดี๋ยวเดินกลับไปฝั่งนี้ข้างนอกถอยออกมาค่ะหน้ามูแรงจะมีต้นพุ่มไม้พุ่มใหม่นะคะที่เราตัดแต่งแล้วเอามาปักลองมาปักดูค่ะต้นนี้ชื่อมะขามเทศด่างนะคะสวยมากนี่ค่ะใบมีอยู่กิ่งเดียวนี่แหละน่าจะโอเคนะเพราะว่าเราปักมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วอะค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงหน้านี้เดี๋ยวต้องมาจับมัดใส่ซุ้มใหม่ดีๆ Lady of McGinn ค่ะเนี่ยเขายาวไปแบบยาวไปเรื่อยหาที่เกาะไม่ได้เห็นนะเอามาอิงไหมเอาอิงตรงนี้นี่ค่ะดอกเขาประมาณนี้ด้านหน้าก็เหมือนกันห้อยคือมันตรงเนี้ยมันเป็นกิ่งที่เรานอนเขาอะแล้วเขาก็ออกมาเป็นกิ่งใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีดอกตรงปลายกิ่งเดี๋ยวเราจะต้องจับมัดอันนี้โรยไปละจับมัดซุ้มใหม่หมดเลยซุ้มนี้เราอยากเอาไปให้ Lady of Charlotte เดี๋ยวของ Lady of McGinn คือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเลื้อยขนาดนี้เดี๋ยวหาซุ้มให้เขาก่อนโอ้ยต้นนี้ก็น่ารักตลอดเวลาเลยเนี่ย Salvia Hummingbird ค่ะชอบมากๆเลยโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหน้านิดนึง
ก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้เราคงจะมาตัดแต่งดอกที่โรยอะนะคะก็เลยอยากจะพาเดินดูก่อนตัดแต่งว่าทั้งโรยทั้งเหี่ยวแล้วเนี่ยสภาพเขาประมาณไหนแล้วก็เจอเรเนียมที่ปลูกไปนะคะโดนแดดจัดมากตอนนี้น่าจะกำลังช็อกมันจะมีบางต้นที่แบบเป็นโคนเน่าด้วยเนี่ยค่ะโคนเน่าดำๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อมาเปลี่ยนแต่ว่าที่ยังไม่เน่าไม่ถึงอ่ะเราสามารถตัดเราไปปักชำได้เพราะว่าเราก็ดูสภาพเขาเอ๊ะทำไมแบบดูเหมือนจะตายเนี่ยค่ะมันเจอฝนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ฉีดยาแต่ไม่เป็นไรยังไม่ได้เข้าหนาวจริงจังก็เดี๋ยวน่าจะมีออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ Russian Sage เริ่มจะเป็นทรงละเนี่ยค่ะพอเป็นทรงเขาก็จะมีดอกข้างบนแบบนี้ดอกเขาก็จะประมาณนี้ข้างล่างนี่คือห้อยนอนไปกับพื้นนี่ค่ะหอมมากๆเลยนะต้นเนี้ยให้ดูดอกเล็กๆนี่ค่ะดอกน่ารักมากเขาเป็นพุ่มใหญ่ได้มากๆเลยนะใหญ่เป็นเมตรเลยดูดิข้างในก็มีแบบว่าตาเละรอจะแทงออกมาได้ละแล้วใบหอมมากเลยนะถ้าจับอย่างเงี้ยหอมมากๆนี่ค่ะเดี๋ยวข้างบนก็จะเป็นสีม่วงเต็มเลยแล้วก็เวอร์บีน่าก็ยังโอเคอยู่ค่ะดูโตขึ้นนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะสองต้นนี้ยังคิดไม่ตกว่าจะเอาอยังไงจะมีเรดิโอไทม์กับอับราฮัมดาบี้เดี๋ยวคงต้องใส่ซูมละเพราะว่าอับราฮัมดาบี้เขาเหมือนอยากเลื้อยอ่ะเนี่ยค่ะถ้าดูอย่างเงี้ยนะนอนละเนระนาดเลยอันนี้บานไปละบานไปหมดละเนี่ยค่ะโรยละแต่อันนี้เพิ่งบานคือเขาก็ทยอยบานอ่ะนะคะอันนี้บานเสร็จละนี่กำลังจะบานอันนี้มีเรดิโอไทม์กับอับราฮัมดาบี้ไขว้กันอยู่คือเราปลูกใกล้กันนะคะตรงนี้ยิงนอนลงไปนี่ค่ะเห็นนะเนี่ยอันนี้โรยละแน่นอนเนี่ยค่ะตรงนี้น่าจะสักวันที่3เดี๋ยวขอดมหน่อยนะโอ้ยหอมมากหอมชื่นใจมากๆอันนี้สตรอเบอรี่ฮิลค่ะด้านหลังวันนั้นเห็นบานไปดอกหนึ่งแล้วไม่ทันได้ถ่ายโรยไปก่อนต้นนี้อะไรนะปีเตอร์พอลรูเบิร์นตอนลงนี้สภาพมีแต่กิ่งแบบกิ่งอยู่สองสามกิ่งตอนนี้เริ่มมีดอกมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้เขาแบบว่า มีดอกบานแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปอีกทีนึงเนี่ยค่ะวัชพืชเริ่มขึ้นละแต่ก็เดี๋ยวมาถอนตรงเนี้ยมันเหมือนก่อนหน้านี้มันเป็นต้นอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะแล้วเขาก็ไม่ตายเนี่ยค่ะต้นนี้อะไรนะเกอร์ทรูดเชคิลมาละรอบใหม่ตัวนี้เหมือนรอบดอกช้าเหมือนกันนะคะเพิ่งสังเกตและอีกต้นหนึ่งที่มาละจริงๆคือนี่ค่ะนึกว่าจะไม่รอดละมีแต่กิ่งสีน้ำตาลเนี่ยค่ะต้นนี้คือต้นไซอะไรนะไซออสเตรเลียชมพูออสเตรเลียสักอย่างเนี่ยแหละย้ายมาค่ะดีใจจังนึกว่าจะแบบไม่รอดเพราะว่าเรามีหลายต้นเลยที่แบบไปปลูกผิดที่แล้วเดี๋ยวจะย้ายออกมาโอเคไปต่อนะคะฝั่งนี้ต้นนี้เป็นพุ่มใหญ่มากราตรีเขียวค่ะเดี๋ยวจะมาตัดแต่งแต่นี่ค่ะหญ้าแดงเม็กซิกันสวยมากคือแบบถ้าเป็นหญ้าตัวอื่นเราคงถอนทิ้งไปแล้วแต่ว่าหญ้าบางอย่างมันก็น่าจะเก็บไว้นะคะต้นนี้นะถ้าแบบโรยหรือว่าแบบเริ่มไม่สวยเริ่มแห้งนะคะตัดแบบตัดเท่าดินเลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกมาใหม่ภายใน2เดือนคือเหมือนน้ำพุสีแดงสวยมากๆเดินวนกลับมาข้างหลังนะคะตรงนี้อะไรนะกล้วยไม้ดินเนี่ยค่ะที่เราซื้อมาปลูกไว้ตอนแรกนึกว่าจะแบบจะไหม้ใบไม้ก็มีใบไหม้เหมือนกันนะเพราะว่ามันร้อนนะคะมดชอบเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยดูแบบดูหลังใบเพราะว่าเราหาในอินเทอร์เน็ตเขาก็แบบบอกว่าหลังใบเนี่ยชอบมีเพลี้ย
แล้วก็นี่ค่ะ Lady of Shalott ต้นนี้หอมผลไม้มากๆโอ้ชื่นใจมากเลยอ่ะกุหลาบบานพร้อมกันทีละเยอะคงสวยมากๆอันนี้คือค่อยๆทยอยบานนะคะต้นนี้ Rhapsody in Blue ค่ะต้นนี้หอมแรงมากเมื่อกี้ดมหอมมากๆเลยค่ะเนี่ยหอมเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะสีม่วงดอกกลีบเขากลางๆนะคะออกเป็นช่อค่ะนี่ช่อนี้เต็มเลยแต่ถึงจะออกเป็นช่อแต่คือก็ไม่ได้บานพร้อมกันขนาดนั้นอันนี้เซนสวีตันค่ะด้านบนแดงมากๆเลยยอดแต่ด้านล่างเริ่มมีราเดี๋ยวเราจะมาริดออกเพราะว่าเฉพาะที่เป็นราข้างล่างเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆที่เจอฝนเยอะๆอ่ะใบเขาแน่นเกินนะคะน่าจะแบบชื้นด้วยแหละต้นนี้อะไรนะลักเกอร์เฟลเนี่ยค่ะใกล้จะบานละรอบนี้ดอกสวยคือเขาก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเพิ่งลงอ่ะเขาก็แบบเหมือนอยู่ในถุงขาวมานานเป็นปีน่าสงสารกุหลาบบ้านนี้ซื้อมาเยอะแต่ก็มีตายไปเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้ Russian Sage อีกต้นหนึ่งอันนี้ The Wedgwood Rose ค่ะเมื่อวานดอกนี้สวยมากวันนี้โรยไปละแต่ยังสีจางอยู่ค่ะอันนี้บานวันนี้หรือปะคือเริ่มทยอยบานเมื่อวานแล้วค่ะต้นนี้ capability ค่ะสีเข้มมากๆคือเหมือนยังไม่ค่อยได้ฟอร์มเท่าไหร่เหมือนเขาจะบานเขาก็เหี่ยวไปก่อนอะไรเงี้ยต้องรอหนาวจริงๆจะได้ทรงถ้วยสวยมากๆแต่ว่าดกนะคะเนี่ยมีช่อแบบใน1ช่อเนี่ยเยอะเลย2 3 4-5ช่อ6แล้วก็โอลิเวียออสตินนี่ก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะต้นนี้เป็นพุ่มนะคะไม่เหลือยเพราะว่ากิ่งเขาจะแทงแบบตรงๆเลยอะเนี่ยค่ะรอบใหม่เริ่มเป็นดอกเล็กๆมาละด้านหลังก็ยังดูไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะมีต้นเข็มชมพูนุชเราเอามาปักชำดูไม่รู้จะติดไหมแล้วก็ข้างล่างตรงนี้มี Kinder Blue แล้วก็มีอะไรนะ Westminster Abbey ซึ่งตอนนี้กำลังแตกยอดมาใหม่กุหลาบถ้าเหลือแต่กิ่งยังไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเขายังไม่ตายเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่ต้นนี้Salvia Hummingbird ค่ะเริ่มมีช่อมาเยอะละต้นนี้เราปักชำเองเอ้ยไม่ใช่ติดตาเองต้นนี้ฮาโลคาค่ะเหมือนมดมาทำรังข้างๆเลยดอกมาละยังไม่บานเท่าไหร่นี่พยายามเดินช้าแล้วนะแต่อาจจะเดินเร็วไปบ้างบางทีลืมตัวถ้าใครเวียนหัวต้องขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะมองจากมุมนี้ดอกไม้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานตรงนี้บานตอนนี้เริ่มโรยไปละอันนี้โรสลินค่ะต้นยังไม่ค่อยแบบเต็มที่เท่าไหร่โตเต็มที่ต้นนี้ก็เกือบจะล่อแล้วเกือบจะตายละแล้วก็มีอะไรอันนี้วูวูเซล่าโรยไปละก็เนี้ยค่ะกุหลาบบ้านเราก็มีโรคมีอะไรปกตินะคะถ้าต้นไหนมีโรคเดี๋ยวก็มาตัดแต่งอันนี้จูเลียตตาค่ะอันนี้บานไปหลายวันละอันนี้เพิ่งจะบานออกสีส้มๆ สวยมากเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้โหระพาโตขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็อันนี้เบนจามาศค่ะเห็นนะเบนจามาศเริ่มจะโรยไปทั้งสองสีอ่ะเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งแล้วก็วันนี้มีเบียทริสค่ะเบียทริสบานละช้ำนิดนึงเป็นทรงแบบทรงถ้วยสวยมากเลยค่ะอันนี้น่าจะมีหนอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตัดก็เดี๋ยวเดินพาเดินดูเสร็จเราคงแบบตัดดอกที่โรยออกไปเยอะเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้มาทำอะไรเพิ่มเติมฝั่งนั้นก็มีดอกบ้างนะคะ
แต่ว่ามันมีประปรายค่ะเนี่ยค่ะหญ้าขึ้นรกเลยแต่ว่าต้นไม้ที่ลงไปก็เริ่มจะบานบ้างแล้วนะคะแต่ยังบานไม่เต็มที่ค่ะก็จะมีตูมตูมออกมาอย่างเงี้ยค่ะต้นนี้สีสวยมากแองเจโลเนียสีแบบม่วงม่วงแล้วมีขาวด้วยแล้วกุหลาบที่บานตอนนี้คือเราไม่รู้ชื่อต้องไปดูป้ายก่อนจำไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยดูดีจังเลยนี่แครี่ค่ะเนี่ยใบออกมาละต้นนี้ดิออนวิกแล้วก็ต้นนี้ค่ะริบบินชาลีสวยมากถ้ามาเขี่ยหญ้าออกคงดูดีขึ้นเยอะต้นนี้มงมาดวนกลับมา อันนี้เซนต์อีเทลเบอร์กาค่ะดมหน่อยนะหอมหอมมากๆเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนนี่แหละคาปรีบานสวยมากถ่ายรูปไม่ทันอันนี้โรยไปละแต่ว่ามีช่อใหม่แตกออกมาเยอะเลยค่ะตรงนี้เป็นโซนที่ยังไม่ได้ใส่กะมะพร้าวยังไม่ได้แบบถอนวัชพืชละเอียดนะคะก็จะดูสภาพเป็นแบบนี้ค่ะก็คือความจริงนะคะฝั่งนี้ตรงนี้เราก็เอาต้นไม้มาลงเพิ่มบ้างนะคะแต่ว่าเพราะว่าเราต้องย้ายมาค่ะเราก็เลยเอามาลงไว้ก่อนยังไม่ได้เคลียร์เลยก็กะว่าตรงไหนวางไว้ตรงไหนดีก็ลองวางดูมีผู้มาสำรวจสวนแล้วค่ะแล้วก็ต้นนี้ที่ย้ายมานะคะเข็มปัตเวียเขาแบบใช้เวลาสักพักเลยแหละกว่าจะแตกตัวกลับมาแต่ก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะต้นนี้สีชมพูนะคะกิ่งที่ดูแบบดูแย่ๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็แตกกลับมานะคะดอกข้างบนเนี่ยนะเนี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้สวยมากๆพึ่งชอบมากๆด้านหลังนี่ก็รกมากโอ้อันนี้เราก็เพิ่งย้ายมาอันนี้ยี่เข่งสีขาวค่ะไม่รู้จะเป็นไหมนะลองเอามาวางต้นดอกนี้สวยมากอะไรเนี่ยน่าจะเบียทริสดูดิดอกใหญ่มากอะแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งเมื่อกี้สะดุดตามากๆเลยอยู่ไหนเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย Golden Celebration บานแต่เมื่อวานแล้วค่ะเป็นต้นยังอยู่ในถุงขาวอยู่เลยนะส่วนมากอันนี้อะไรเนี่ยสีชมพูแบบเนี้ยเอ้ยสีส้มดิเอมิเลียงปะเออเอมิเลียงกิลอดแล้วก็อันนี้ The Wedgwood Rose ค่ะนี่ออกแตกใบใหม่มาเยอะเหมือนกันข้างหลังต้นนี้สวยมากๆบอกเลยคุณคือแบบคุ้มค่าแก่การมีดอกใหญ่ด้วยค่ะเอกาดเรายังไม่มีโอกาสได้ลงปลูกเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์พื้นที่แต่ดอกเขาสวยมากๆเนี่ยค่ะโซนนี้กุหลาบสวนกุหลาบตรงนี้มีเซอร์จอห์นเบนจามินค่ะเนี่ยค่ะบานไปสักพักแล้วล่ะดอกเล็กมองจากมุมนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีกุหลาบราชินีทั้งหลายนะตรงนี้จะมีเคทนะคะเคทเป็นกุหลาบเจ้าสาวของเดวิดออสตินตรงนี้ควีนอลิซาเบธค่ะเราเอาซุ้มออกไปนอนราบลงไปละมีดอกมาละเดี๋ยวค่อยมาพาดูอีกทีถ้าเขาดอกบานดูช่อดอกเขาสิคะเหมือนมีมงกุฎอยู่ข้างบนเขาเป็นไม้พุ่มนะคะสภาพต้นดูไม่ค่อยได้แล้วก็ต้นนี้ค่ะแอนโบลีนค่ะก็เราก็ได้มาสูงมากเลยนะเราตัดเหลือครึ่งเดียวแล้วก็รีดใบออกหมดเลยแต่ตอนทำไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบางคนตกใจอ่ะเนี่ยค่ะใบเขามาละเราไม่ชอบใบที่มาจากร้านนะคะเพราะว่าเขาพ่นยามาอันนี้เอามาออกแบบที่บ้านใบของตัวเองดีกว่าดูสุขภาพดีกว่าเยอะเลยค่ะเนี่ยไม่พ่นยาด้วยปลอดภัยฝั่งนี้อันนี้
คาราเมลแอนติเก้ค่ะสีออกเหลืองเหลืองอมส้มนิดนึงตรงนี้สงสัยถอนไม่ดีเนี่ยหญ้ายังขึ้นอยู่หรือว่าใส่กาบมะพร้าวไม่หนาพอไม่รู้นะเดินวนกลับมาต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นเคลมาทิสนะคะเนี่ยค่ะแตกออกมาละเดี๋ยวคงมีดอกต้นนี้สีชมพูสวยมากๆต้นนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องตัดกิ่งนี้ทิ้งอันนี้รู้สึกจะ Peach Avalanche เนี่ยค่ะเดี๋ยวรอกิ่งใหม่ๆเขาออกก่อนแล้วเดี๋ยวตัดทิ้งวันนี้มีบัวดิน1ดอกเนี่ยค่ะวนกลับมามุมเดินมุมนี้สวยมากๆอ่ะคือดอกไม้ฟูฟ่องมากๆก็สำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะพาเดินดูกุหลาบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะคะฝนตกก็เดี๋ยวก็คงจะนอนระเนระนาดไปกับพื้นอีกรอบแล้วค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ